สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันพรฤหัสบดีที่11เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่า30บาทรักษาทุกที่ละเมิดสิทธิ์โจรเทวดาเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับไม่ได้คัดคขานหรือว่าหลับตาแล้วจะเห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลเป็ดง่อยถุงเท้าสีที่ทายาท ดีเสายตรงโจนเทวดาร่วมเปิดโครงการนำร่องที่เมืองร้อยเอ็ดเพื่อต่อยอดโครงการ30บาทรักษาทุกที่โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวทั้งยังมีนโยบายนำร่องอีก3จังหวัดในต่างภูมิภาคคือจังหวัดแพร่จังหวัดเพชรบุรีและก็จังหวัดนร,ราธิวาสหัวใจสำคัญของโครงการนี้เนี่ยคือการผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการทุกระดับ ทุกสังกัดและก็ยกระดับหน่วยบริการให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือว่า Smart Hospital นํอนำเอาเทคโนโลยีดิจิตัลนมาประยุกต์ใช้จัดการบริการด้านสุขภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทำให้ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลลดระยะเวลาในการรอคอยและก็ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนโดยสามารถใช้ได้ทั้ง สถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชนทั้งคลินิกที่อยู่ร่วมกับโครงการของสอปสอชอด้วยประเด็นที่น่าศึกษาเนี่ยนะครับคือจะไปขัดกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือว่า PDPA หรือไม่อย่างไรคืออย่างนี้ครับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562เนี่ย เป็นกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกๆคนรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบและไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซะก่อนนะครับเป็นกฎหมายที่รัฐบาลเป็ดง่อยถุงเท้าสีเนี่ยหยิบฉวยมาเป็นอาวุธในการป้องกันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาการป่วยของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจินวัตรโจนอุบาทซึ่งทุจริตคอร์รัปชันโกงบ้านกินเมือง จนต้องอาญาแผ่นดินจำคุก8ปีแต่ด้วยกฎหมายฉบับนี้แหะครับอ้างอิงองค์การสิทธิมนุษยชนเลยทำให้โจรอุบาทรายนี้เนี่ยติดคุกทิพแล้วกลายเป็นทุนหัวของบ่าวสุดท้ายเป็นนักสร้างสันติภาพเป็นซะอย่างนั้นแหละครับถ้าเกิดผู้นำถุงเท้าสีต้องการจะฟื้นฟูหล,ลักนิติธรรมแล้วทำให้ประเทศไทยมี e s of doing business ที่ดีขึ้น ็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับบรรดาน,นักลงทุนและก็บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเพราะการลงทุนของเขาจะได้รับการปฏิบัติบ,ตบ,ตบนหลักกฎหมายอย่างเป็นธรรมตามคำพูดที่ผู้นําถุงเท้าสีพูดเอาไว้ต้องถือว่าเป็นวาระแห่งชาตินะครับในการที่จะทําให้ประเทศไทยเดบ s วต d อ i n g business ที่ดีขึ้นเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับหมู่น,นักลงทุนแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก อย่างเสียงสำรอกสำรากที่เกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567อย่างแท้จริงตอบรับกับเสียงสรรเสริญของบรรดาทูนหัวของบ่าวเป็ดง่อยหลากสีก็ควรจะต้องปฏิบัติกับผู้ต้องขังและนักโทษอีก280,000คนอย่างเท่าเทียมกันด้วยนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ รัฐบาลจะต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ผู้ปฏิบัติทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลและขบุคลรทในการแพทย์เนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นอกมั่นใจที่จะให้โครงการ30บาทรักษาทุกที่ไม่ใช่กิโยตินเอาไว้ประหารผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับแต่อยากจะเห็นประโยชน์ของในใหญ่ อยู่เนื้อสาธารณาชนและแสดงข้อมูลข้อเท็จจริงอาการป่วยของโจรอุบาทซึ่งคอรัปชันโกงบ้านสวาปามเงินภาษีของประชาชนอย่างอิมหมีพรีมันนี่อย่างเป็นพื้นฐานซะก่อนอย่างที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละครับเราไม่ได้ขัดขานโครงการดีๆเพื่อประชาชนแบบนี้นะครับแต่ทุกอย่างจะต้องเท่าเทียมกันสิครับตามวาระแห่งชาติของท่านาน,าน,านายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีนั่นแหละครับ